วันนี้ที่ผมแก้ผมเสนอคำเดียวครับท่านไม่ต้องแต่งตั้งมีการประชุมอะไรมากมายหรอกครับท่านสั่งแค่ให้บิ๊กปั๊ดเป็นบิ๊กอีก30กันยานี้ก็เกษียณราชการแล้วสร้างคุณงามความดีไอ้ตำรวจทุกคนที่แดกภาษีพี่น้องประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกคนก็จบครับลอตเตอรี่คืนราคามันก็ไม่มีก็เพียงแค่จัดสรรให้คนที่ด้อยโอกาสจริงๆของสังคมเนี่ยได้รับโควต้าตามสัดส่วนต่างๆไปแล้วก็เปิดเผยนะให้พี่น้องสงสัยได้สามารถเข้าตรวจสอบไปเว็บไซต์ของฉลากของรัฐบาลว่าออกฉลากไป100 ล้านฉบับเนี่ยใครได้โควต้าบ้างขึ้นเลยอันดับ1 ถึง 200ก็ว่าไปให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้เลยนี่ความโปร่งใสของประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้ไปเลยนะครับว่า100 ล้านฉบับเนี่ยใครครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยที่มีหัวใจรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะครับเรื่องของการที่รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกรณีลอตเตอรี่แพงขายขึ้นราคาแน่นอนครับเรื่องนี้ผมก็พูดประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาว่าจะแก้อย่างไรประการสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหานั้นมีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาเพียงใดหรือว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลหรือกระบวนการหนึ่งที่ต้องการเข้ามาตบทรัพย์คำว่าตบทรัพย์คำว่าขูดรีดหรือว่าข่มขู่กันโชคคนที่ทำความผิดในกระบวนการทางกฎหมายหรือคนที่ละเมิดต่อกฎหมายและยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือสวยนั้นมีอยู่จริงผมบอกพี่น้องประชาชนไว้ว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดมีการจ่ายสวยให้เจ้าที่รัฐทุกระดับชั้นคนที่ประกอบการนะครับต้องการที่จะเอาตัวรอดไม่ว่าค้าขายอะไรก็ตามหรือทำธุรกิจก็ตามที่มันเป็นการฝ่าฝืนและสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเขายอมจ่ายยอมจ่ายสวยเงินนอกระบบให้กับเจ้าที่รัฐวันนี้หลายคนบอกว่าการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาลอตเตอรี่แพงนั้นรัฐบาลทำได้แน่นอนผมถึงบอกว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามขายเกินราคาเพียงแค่ผู้ที่มีอำนาจรัฐและเป็นเจ้าที่รัฐนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกอย่างจบครับไม่ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมา3ชุด5ชุดแล้วก็โยนไปโยนกันมาเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารสูงสุดนั้นมิได้เข้มงวดวันนี้มีการปล่อยปากละเลยให้มีการละเมิดต่อกฎหมายมากมายเพราะอะไรครับมันเป็นช่องทางเดียวที่ยังคงที่จะรักษาผลประโยชน์เงินนอกระบบนั่นคือสวยครับสวยพวกนี้มันเป็นเงินเยียวยาและเป็นเงินหล่อเลี้ยงระบบข้าราชการประจำนะฮะสวยนี้เกิดขึ้นมายาวนานและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติค่อนข้างที่แก้ยากทุกวงการของข้าราชการครับมีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ก็คือเงินส่วนต่างหลายคนบอกว่าเป็นเงินอันควรได้จริงๆคุณได้เงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่คุณก็ละโมบนะฮะมาเรียกรับส่วนต่างในฐานะที่คุณเป็นคนกำกับดูแลโครงการต่างๆอีกละลอกหนึ่งกินเป็นเปอร์เซ็นต์ผมต้องบอกว่าผู้ว่า77จังหวัดเนี่ยถ้าคนไหนไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วบอกว่าไม่เคยรับเงินเปอร์เซ็นต์หรือรับสวยนะครับตายทุกคนครับเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินที่หักจากเงินงบประมาณที่มีการผ่านสภาผู้แทนราษฎรและก็ให้มีการนำมาใช้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนนั่นแหละลงไประดับชั้นทุกองค์กรตำรวจทหารอัยการศาลผมบอกเลยว่ามีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤตอะไรครับความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายวันนี้หลายคนบอกว่าขบวนการตบทรัพย์ลอตเตอรี่เกินราคาหวยแพงที่มีแลมโบ้นะฮะออกมาแอดอาร์คนะครับเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและก็มีบิ๊กโจ๊กนะครับไปจับมังกรฟ้าไปจับนู่นนั่นนี่เว็บนะที่มีการนำลอตเตอรี่มาขายเกินราคาจับเพียงแค่บางจุดบางแห่งแต่การแก้ปัญหามันก็ไม่หมดสิ้นไปผมถึงบอกว่ามันเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะแชร์ผลประโยชน์มันไม่ใช่การแก้ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยไม่สั่งการ
ผมบอกเลยว่าคือพลเอกประยุทธ์เองวันนี้หลายคนบอกว่าจะแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวครับแค่คุณสั่งการคุณเป็นประธานกตรนะครับประธานคณะกรรมการนะครับของกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เป็นผู้บริหารสูงสุดแค่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบังคับใช้กฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างจริงจังจบครับมันเป็นช่องทางที่เขาต้องได้รับสวยรับเงินคือทุกอย่างพี่น้องประชาชนครับผมอยู่ในวงการเมืองมา24ปีนะครับ23 24ปีรู้ดีว่ากระบวนการพวกนี้มันยิ่งใหญ่คือเงินที่จะไปขูดรีดผู้ประกอบการที่กระทำนะครับการค้าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายคือละเมิดกฎหมายอะไรครับอย่างง่ายๆว่าในเขตพื้นที่หมู่บ้านต่างๆของพี่น้องประชาชนจะเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่าทำไมถนนมันถึงพังเร็วก็มีการบรรทุกเกินน้ำหนักนะฮะหกล้อเนี่ยเขามันบัญญัติไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าห้ามบรรทุกเกินกี่ตันนะครับกี่กิโลสิบล้อรถพ่วงเหมือนกันสังเกตไหมครับเห็นรถพ่วงมาแต่ละทีเนี่ยวิ่งแต่ละทีผ่านหน้าบ้านเนี่ยถนนยุบไปเลยนะฮะเพราะมันเกินน้ำหนักเขาละเมิดต่อกฎหมายเขาก็จ่ายสวยจ่ายสวยให้กรมทางหลวงชนบทนะทุกช่องทางนะครับจ่ายแล้วก็ติดโลโก้บอกว่ารถคันนี้วิ่งออกมาจากสุรินทร์บุรีรัมย์ขนหินคนใดแล้วเกินน้ำหนักก็ช่างตำรวจจะไม่จับบอกว่าน้ำหนักไม่เกินถ้าตรวจแล้วก็มีการจับมันก็เกินคล้ายๆกันคือระบบสวยมันยังคงอยู่และเป็นเงินมหาศาลและเป็นประโยชน์ที่ข้าราชการประจำและข้าราชการเมืองเนี่ยใช้เป็นทุนในการดำเนินการทางการเมืองอยู่ในอำนาจวันนี้แก้หวยแก้ง่ายนิดเดียวท่านบอกว่าเพียงแค่ให้ทุกคนที่ยังเป็นเจ้าของโควต้าก็รับลอตเตอรี่ไปขายก็ห้ามเกินราคาถ้าหากมีการจับได้หรือมีการล่อซื้อได้นะครับเพียงแค่สั่งคำสั่งเดียวอ่ะจากผบ.ตร.บอกว่าให้ตำรวจทุกนายทุกท้องที่ดำเนินการจับบุคคลที่ขายและค้าลอตเตอรี่เกินราคา80บาทแค่นี้ครับจบครับเมื่อทุกคนกลัวถูกปรับเพราะว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ปี2557พระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล2517มีการปรับปรุงปี57จากที่เคยลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแก้เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาทไม่คุ้มนะครับคุณขายใบเดียวเนี่ยเกิน80บาทคุณโดนจับโดนปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยถ้าคุณโดนจับและเป็นความผิดลูกหมูโทษนะถ้าหากคุณเปรียบเทียบปรับก็จับจบได้แต่คุณต้องโดนปรับเท่าไหร่ 5,000 บาทไม่คุ้มไงฮะแค่นี้เพียงแต่ว่า1เขาต้องการให้กระบวนการที่มีการค้าเกินราคาเนี่ยยังคงอยู่และก็ยังมีต่อไปเพราะมันเป็นประโยชน์ที่กลุ่มการเมืองและข้าราชการประจำหรือบุคคลที่พ้นจากข้าราชการประจำแล้วไปอาศัยเส้นสายทางการเมืองไปนั่งกินเงินเดือนเป็นบอร์ดกองฉลากกินรัฐบาลและทำให้เกิดความปั่นป่วนในราคาที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ดูตรงนี้ครับผลประโยชน์ตรงนี้มหาศาลมากวันนี้ผมบอกแก้ไม่หายหรอกครับสมมุติว่าจะให้คนไปซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปต่างๆถามว่าคนที่เป็นเจ้าของแอปก็คือเจ้าของโควต้าเห็นไหมครับและมีผลประโยชน์ส่วนต่างอยู่ที่9บาท60ตังค์นะครับนะฮะเจ้าของโควต้าพวกนี้เขาซื้อจากกองฉลากนะครับมาอยู่ที่70บาท40ตังค์ส่วน9บาท60ตังค์นั้นเป็นการบริหารจัดการที่ให้ผู้เป็นเจ้าของโควต้าที่รับโควต้าจากกองฉลากเนี้ยเป็นผลกำไรหรือการดำเนินการในการขายเก็บ120นะครับ 10% นะครับง่ายๆนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงเนี้ยยิ่งสบายเลยถามว่าต่อไปเนี้ยคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของโควต้าเป็นเจ้าของแอปเห็นไหมฮะก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆอ่ะมีลูกน้องทำงานมีคนสั่งซื้อผ่านแอปมันก็ไม่ใช่การกระจายมันไม่ใช่การแก้ปัญหาคือหลักๆในการออกฉลากของรัฐบาลนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นผู้พิการผู้ได้โอกาสได้มีโอกาสในการทำมาหากินได้กระจายโควต้าไปให้แก่พวกนี้เพื่อขายเพราะเขาทำงานหนักไม่ได้เขาขายลอตเตอรี่นั่งขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาส่วนต่างที่กองฉลากให้คือ9บาท60ตังค์เนี้ยได้เป็นเงินเยียวยาดูแลครอบครัวตัวเองเห็นไหมฮะหลักคืออยู่ตรงนั้นจริงๆผมว่าต่อไปเนี้ย
ถ้าหากทำอย่างนี้นะครับผ่านกระบวนการโดยการซื้อผ่านแอปเนี่ยมันยิ่งจะทำให้ผลประโยชน์เนี่ยไปกระจุกตัวอยู่กับใครครับนักการเมืองนักการเมืองจะเปลี่ยนถ่ายอำนาจนักการเมืองต้องการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าไปมีบทบาทในกองฉลากเห็นไหมครับมีคลิปเสียงออกมามีการเรียกรับเงินมีการยึดเงินที่ทนายตั้งออกมาพูดผมบอกว่ามันไม่การล้อเล่นหรอกครับเรื่องจริงเรื่องนี้สิ่งที่รู้ดีที่สุดคือความจริงครับเทวดาฟ้าดินรู้ครับกลุ่มคนพวกนี้ไม่ค่อยเจริญครับเป็นนักการเมืองออกมาตอแหลออกมาสร้างวัฒกรรมออกมาทำแอคอาร์ตว่าทำดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงแล้วพวกนี้โกงชาติบ้านเมืองผมถึงบอกว่าประเทศชาติเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกนี้พยายามอยู่ในกลุ่มพวกโหรเจ้านะโหรเจ้าทุกอย่างแอบอ้างว่าเองรักจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวจริงๆพวกนี้คือพวกแอบอ้างโหรเจ้าทำมาหาแดกคนไทยนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทมี3กลุ่มในรูปแบบการปกครองของประเทศไทยนะครับ1คนที่รักเจ้าศรัทธาในรูปแบบการปกครองอย่างจริงจังไม่ได้คิดลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมุขของประเทศไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกลุ่มที่2กลุ่มพวกโหรเจ้าพวกนี้อยู่ในลักษณะที่ว่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีโหรเจ้านะฮะทำมาหากินสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองกลุ่มที่3กลุ่มไม่เอาเจ้ากลุ่มพวกนี้คือไม่ชอบรูปแบบการปกครองกษัตริย์เป็นประมุขพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกนี้เปิดหน้าชนคือไม่รักเจ้าไม่เอาเจ้านะฮะพวกนี้ปกครองง่ายกลุ่มที่ปกครองง่ายที่สุดคือกลุ่มที่รักเจ้าและไม่เอาเจ้าเห็นตัวตนครับแต่พวกโหรเจ้าเนี่ยดูไม่ออกพวกนี้จะโหรเจ้าจงรักภักดีมีอำนาจบาดใหญ่มีสายสะพายกลุ่มพวกนี้แหละครับพยายามที่จะได้ความดีความงามชอบผ่านกระบวนการในการปกครองในระดับชั้นต่างๆโหรเจ้าอย่างเดียวแต่กลุ่มพวกนี้พร้อมที่จะล้มเจ้าได้ทุกเมื่อพร้อมที่จับมือกับกลุ่มไม่รักเจ้าแต่กลุ่มที่รักเจ้าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มันผมบอกเลยครับประมาณ 70-80% กลุ่มโหรเจ้าก็ 10% และกลุ่มไม่เอาเจ้าก็ 10% กลุ่มพวกนี้นะครับอันตรายมากพวกนี้ทำมาหากินโดยใช้ความมีอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางราชการเนี่ยเกาะกินภาษีพี่น้องประชาชนพวกนี้ไม่ได้รักเจ้าจริงไม่รักประเทศไทยจริงเขารักตัวเขาเองผมบอกพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องจริงนะครับกลุ่มพวกโหรเจ้านี่อันตรายมากและก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มพวกนี้รับหลังเจ้าเนี่ยด่าเจ้าชิบหายเลยนะจงเจียดจงชังต่อหน้าเจ้าเนี่ยทำเป็นนบน้อมเคารพนบน้อมจงรักภักดีต่อเจ้ารับหลังกลุ่มพวกนี้น่ากลัวมากรับหลังมันพร้อมที่จะทำลายรูปแบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขทันทีและมันเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงกลุ่มพวกนี้อันตรายมากพี่น้องครับอันตรายมากกว่ากลุ่มที่เป็นประชาชนคนไทยผมต้องบอกว่าคนที่เป็นประชาชนเนี่ยรักเจ้าเนี่ยเขาต้องบอกว่าประเทศใดก็ตามถ้ามีประชาชนย่อมมีกษัตริย์ถ้าหากประเทศนั้นปกครองในรูปแบบกษัตริย์ถ้าไม่มีประชาชนจะไม่มีกษัตริย์ถ้ามีกษัตริย์อย่างเดียวไม่มีประชาชนกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นประชาชนเนี่ยเป็นคนที่ค้ำจุนบัลลังก์กษัตริย์นะครับในการปกครองรูปแบบกษัตริย์วันนี้พี่น้องประชาชนครับกลุ่มพวกนี้อยู่ในอำนาจการปกครองเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงพวกนี้คือพร้อมล้มเจ้าผมบอกพี่น้องประชาชนเลยพวกนี้เขาไม่มีความจงรักภักดีที่แท้จริงนะครับที่เขาไปได้สายตะพงตะพายคือเขาใช้การทำงานของเขาเนี่ยเพื่อไต่เต้าให้ได้มาซึ่งอำนาจวาสนาแล้วก็โกงกินชาติบ้านเมืองเหมือนกันวันนี้แก้ปัญหาเท่าที่เกินราคาบอกว่ามีการยืมเงิน15ล้านนู่นนั่นนี่นักการเมืองต้อแหลครับต้อแหลทั้งนั้นนักการเมืองเนี่ยผมบอกว่าส่วนมาก 99% ต้อแหลมี 1% ไม่ต้อแหลพูดตรงๆมาหายากครับนักการเมืองคือเขาไม่ได้คิดประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญหรอกครับเขาคิดเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวของเขาและพวกพ้องผมเป็นนักการเมืองนะฮะแต่ผมก็เคยคัดค้านเคยทัดทานบางเรื่องผมไม่เอาด้วยผมบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยตอนนี้50ปีแล้วขอทำความดีเพื่อแผ่นดินและก็จะไม่ยอมเป็นคนรับใช้พวกโหรเจ้าพวกที่จะล้มเจ้าหรือพวกที่ต้องการอำนาจบาดใหญ่และก็ข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนผมไม่เอาด้วย
นะฮะพวกนี้สร้างวัฒนธรรมเก่งนะครับแต่ผมนี่อยู่มีความสุขเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนนะฮะเราก็มีความสุขอยู่ในแบบรูปแบบของเราแต่ที่ออกมาพูดวันนี้แก้ไม่ตกหรอกครับถ้าแก้ได้อย่างเดียวคือวันนี้คนที่แก้ได้มีคนเดียวครับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่สั่งคำเดียวครับการขายเท่าที่เกินราคาทุกอย่างจบครับเพราะเป็นผู้บริหารสูงสุดผมถึงบอกว่ารูปแบบการปกครองประเทศไทยเนี่ยปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมุขสูงสุดไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองถ้าท่านจะแก้ปัญหาเรื่องเท่าที่ราคาท่านก็แก้ไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่เหนือการเมืองรูปแบบการปกครองของเราเนี่ยประกอบด้วย1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองทุกวันนี้ที่เกิดความวุ่นวายสับสนโอลหม่านและทำให้ชาติบ้านเมืองล่มจมอยู่นี้คือองค์กรทางการเมืองที่ประกอบไปด้วย1ฝ่ายตุลาการบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการไม่เกี่ยวหรอกครับก็คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสำคัญที่สุดฝ่ายบริหารก็ประกอบด้วยข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองที่เข้ามาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งของประชาชนกลุ่มพวกนี้มีอำนาจวาสนาใหญ่มากไอ้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มีที่ตรวจสอบก็คือสสสวเขาเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้มีที่ออกกฎหมายกำกับดูแลฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริหารนี่ทุกคนใฝ่ฝันครับนักการเมืองต้องการเป็นฝ่ายบริหารเพราะอะไรครับมีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการประจำดูแลงบประมาณงบประมาณแผ่นดินจะใช้ได้แต่ละบาทมันต้องผ่านสภาซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภาเพื่อที่จะตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีละปีให้ข้าราชการประจำเนี่ยนำไปใช้จ่ายพัฒนาชาติบ้านเมืองจ่ายเงินสีพี่น้องประชาชนจ่ายเป็นเงินเดือนของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้าราชการหลักการปกครองมันชัดเจนอยู่แล้วแต่คนพวกนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่สั่งหรอกครับใช้คำว่ามันเลยวันนี้ท่านลุงตู่เนี่ยยึดอำนาจมาจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความกระตือรือร้นมีความจริงจังนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องขี้หมาบอกเรื่องขี้หมานะครับผมบอกว่าเรื่องขี้หมาแต่ก่อนผมยกย่องช่วยชูแกทุกวันนี้ผมไม่เอาด้วยนะผมคนหนึ่งแหละคือที่ไม่ยอมรับในความเด็ดขาดในความเป็นทหารในความเป็นนักบริหารสูงสุดของประเทศคือนายกรัฐมนตรีของลุงตู่เพราะไม่เด็ดขาดไม่จริงจังแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปัญหาแบบตรงไปตรงมามันมีอะไรซ่อนเล้นซ่อนเงื่อนมากมายไอ้คนมาบุญทวารก่อนยกย่องพลเอกประยุทธ์มาตลอดทุกวันผมไม่เอาด้วยเพราะอะไรครับเรื่องขี้หมายังแค่นี้แก้ไม่ได้ผมไม่ได้ปรามาสนะครับให้สอบแข่งขันกันเนี่ยเอาข้อสอบออกมาแล้วว่าให้สอบเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็พร้อมที่จะแข่งกับพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นกรณีสอบนะออกข้อสอบมานะฮะออกมาสัก20ข้อหรือ30ข้อให้กรรมการการตั้งออกข้อสอบมาแล้วไปสอบแข่งขันกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับบุญถาวรปัญญาสิทธิ์นะครับนักกฎหมายทนายความเนี่ยใครจะได้คะแนนมากกว่าได้เป็นยุคผมก็พร้อมไปสอบแข่งขันนะครับอันนี้ไม่ใช่แกยึดอำนาจมาแล้วต่อมาแกก็สืบทอดอำนาจแล้วก็ได้เข้าสู่ตำแหน่งโดยการพักพวกที่อยู่ในฝ่ายเผด็จการส่งไปเป็นนายกแต่7ปีมันล้มเหลวอ่ะในการเรื่องแก้ปัญหาเรื่องแค่นี้มันแก้ไม่ได้เลยผมไปยกยอปอปั้นได้ยังไงผมไม่เอาด้วยนะครับผมก็รอดูว่าชีวิตแกเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยยังไงเพราะว่าถ้าหากผมเป็นนายกวันนี้ผมแค่สั่งคำเดียวผมไม่ได้ออกคำสั่งแล้วครับไปแต่งตั้งนะรัฐมนตรีประจำสายรัฐมนตรีอนุชานาคาใสแรมบงแรมโบ้ปิ๊กจุ๊บจุ๊บมาแก้ปัญหาเรื่องหวยเรื่องขี้หมาแค่นี้แค่คุณสั่งคำสั่งเดียวว่าต่อไปนี้ประเทศไทยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวิงวอนพี่น้องประชาชนให้อยู่ในความสงบเคยพูดมาแล้วเนี่ยให้อยู่ในความสงบสุขและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการบังคับต่อกฎหมายไม่ละเมิดต่อกฎหมายผมขออนุญาตสั่งการในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตรวจชาติในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีและสั่งการไปยังผู้ว่าราชการผู้จังหวัดนะครับให้ดำเนินการจับกุมคุมขังคนที่ละเมิดต่อกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะลอตเตอรี่เกินราคาวันนี้ให้จับคนไหนขายเกินราคาได้สาไปถึงต้นตอคนไหนเป็นเจ้าของโควต้าตัดทันทีจบครับตัดสิทธิ์ทันทีหมดสิทธิ์ตลอดชีวิตทั้งตระกูลเลยก็ได้
ทำแค่นี้มันเรื่องง่ายนิดเดียวคือเขาไม่ทำหรอกครับเพราะอะไรครับมันผลประโยชน์ไงผมถึงบอกว่าวันนี้ไปแถลงข่าวไปออกข่าวแอคอาร์ตนะนำบิ๊กโจ๊กตำรวจไปจับมังกรฟ้าไปสลากพัดโน่นนั่นนี่แล้วก็มีสันทนะเข้ามาเกี่ยวพันเรื่องโน่นนั่นนี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นแหละครับนะฮะผมเนี่ยผมบอกแล้วก่อนเนี่ยทำไม่ดีแต่ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าคนทำผิดเนี่ยมึงต้องจ่ายสวยเพราะเราอยู่การเมืองนะครับอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยชาญสสเป็นผู้ช่วยงานทสเพราะสสก็มีอำนาจเป็นรัฐมนตรีไงฮะคือเราผ่านมาหมดทำไมเราจะไม่รู้จะมาเล่นละครลิงหลอกใครอ่ะนะผมถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนดูพวกนี้จอมปลอมทั้งนั้นนะผมบอกเลยผมถึงบอกผมไม่เอาด้วยไงครับวันนี้ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมสั่งคำเดียวทุกอย่างเรียบพุทธคือเราอย่าไปผ่านแอปเลยครับอะไรที่มันทันสมัยเกินไปอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปไม่ดีหรอกครับนะฮะเราทำให้เหมือนเดิมทำยังไงให้ประชาชนคนที่ด้อยโอกาสเขาไม่ได้โอกาสหมายความว่าตัวเขาเองยังมีชีวิตอยู่แต่เขาเนี่ยอาจจะเป็นทหารผ่านศึกผ่านการรบหรือบางคนที่พิการทางสายตาอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาได้มีโอกาสในการทำมาหากินไม่ใช่ว่าให้นักการเมืองหน้าขนไอ้คนชั่วโหนเจ้าพวกนี้ทำมาหาแดกบนพื้นฐานอ้างความชอบธรรมว่าเข้ามาจัดการเรื่องเหี้ยๆพวกนี้ไม่ได้นะครับทำเหมือนเดิมผมบอกว่าไอ้พันโทอะไรที่เป็นผอ.ฉลาดมึงลาออกไปแล้วนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้แก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะแก้แต่มันเพียงแค่ลูกกระจกไงลูกจ๊อกของผู้บริหารสูงสุดก็ไปดูสิครับว่าตามพระราชบัญญัติเนี่ยฉลากกินแบ่งรัฐบาล2517เนี่ยใครเป็นผู้รักษาการส่วนการคลังนะครับหรือนายกรัฐมนตรีแค่กำกับดูแลเรื่องนี้ไม่ได้อะจบเลยครับอย่าหวังนะเป็นนายกรัฐมนตรีรอบต่อไปเลยครับผมไม่เอาด้วยครับผมเบื่อหน่ายผมเบื่อจริงเลยผมเบื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีของลุงตู่วันนี้ผมพูดตรงๆเลยครับคือมันเรื่องง่ายๆแก้ไม่ได้วันนี้ที่ผมแก้ผมเสนอคำเดียวครับท่านไม่ต้องแต่งตั้งมีการประชุมอะไรมากมายหรอกครับท่านสั่งแค่ให้บิ๊กปั๊ดเป็นบิ๊กอีก30กันยานี้ก็เกษียณราชการแล้วสร้างคุณงามความดีไอ้ตำรวจทุกคนที่แดกภาษีพี่น้องประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกคนก็จบครับลอตเตอรี่คืนราคามันก็ไม่มีก็เพียงแค่จัดสรรให้คนที่ด้อยโอกาสจริงๆของสังคมเนี่ยได้รับโควต้าตามสัดส่วนต่างๆไปแล้วก็เปิดเผยนะให้พี่น้องสงสัยได้สามารถเข้าตรวจสอบไปเว็บไซต์ของฉลากของรัฐบาลว่าออกฉลากไป100 ล้านฉบับเนี่ยใครได้โควต้าบ้างขึ้นเลยอันดับ1-200ก็ว่าไปให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้เลยนี่ความโปร่งใสของประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้ไปเลยนะครับว่า100 ล้านฉบับเนี่ยใครได้ไปกี่ฉบับโปร่งใสไปเลยทำง่ายๆนะครับแต่แล้วงวดเนี่ยก็บอกเลยว่าไอ้100ล้านฉบับเนี่ยมีคนไหนบ้างที่ได้โควต้าไปแล้วปรากฏว่ามีการไปจับได้หรือขายเกินราคา80 บาทก็ตัดโควต้ามันเลยจะเป็นกระทรวงการคลังจะเป็นสำนักงานแห่งชาตินายกอไก่ขอไข่นายคอควายไอ้พวกเหี้ยทั้งหลายเลยที่เกาะกินกองฉลากเนี่ยนะครับตัดโควต้าเลยอ้าวก็เขาห้ามขายเกินราคาคุณรับไปแล้วมีคนรับต่อไปจากคุณขายต่อให้เขาแล้วเขาไปขายเกินราคาคุณก็เป็นผู้สนับสนุนคนขายเกินราคาเป็นร่วมกระทำความผิดก็ตัดโควต้าก็หาคนใหม่มาแทนแค่นี้ก็ง่ายอ่ะไม่มีจะหาอะไรเลยชีวิตถ้ามันแก้นะถ้าแก้แบบจริงจังนะแก้แบบถูกต้องนะแต่มันไม่แก้2เดือนน่ะไอ้เรมโบ้บอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีขายเกินราคา10ชาติไอ้เรมโบ้บอกมึงเลยนะเรมโบ้มึงคนอีสานของกูนี่แหละบอกมึงเลยไม่มีทางที่มึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็มึงกำลังคิดอยู่ตอนเนี้ยว่าทำอย่างไรอ่ะกูรู้ในใจพวกมึงคิดยังไงกันน่ะรู้ทั้งแก๊งอ่ะนะครับว่าคิดอะไรอยู่และจะได้อะไรประชาชนครับนี่คือความจริงใจของนักการเมืองทำไมผมถึงลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทำไมไม่เดินต่อทำไมเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐไปชูลุงตู่เป็นนายกผมไม่เอาด้วยคือผมเห็นแล้วว่าการแก้ไขปัญหา7ปีที่ผ่านมา3ปีนะครับในความเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนซ่อนงำเงื่อนมีเงื่อนงำ
ที่ไม่จริงใจกับประชาชนถ้าวันนี้ลุงตู่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมพูดไปเนี่ยถึงลุงตู่นะสั่งเด็ดขาดนี่มันแก้ไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้คนฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดไหมผิดต้องติดคุกหนึ่งเราต้องประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอยู่ที่ว่าคุณฆ่าด้วยสาเหตุอะไรฆ่าเพราะอะไรบันดาลโทสะหรือเจตนาฆ่าหรือวางแผนซ่อนเร้นฆ่ายังมีความผิดเลยดังนั้นคนขายลอตเตอรี่เกินราคาเมื่อกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดมันก็มีความผิดแก้เรื่องขี้หมาให้ได้ก่อนนะครับถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้ก็คือว่ามันไม่ใช่หลายคนอาจจะเถียงผมวันนี้บอกว่าใช่ดิมึงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมึงพูดได้อ้าวลองผมเป็นดูสิวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีลองดูสิผมเรื่องจะให้ผมแก้เรื่องปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาเรื่องขี้หมาสำหรับผมเลยผมสั่งทำเยอะครับนะฮะวันนี้ผมกินเงินเดือนพี่น้องประชาชนนะครับผมเป็นผู้ช่วยชาญสสกินเงินเดือนในอัตรา 24,000 บาทหักหน้าที่จ่ายไว้เดือนหนึ่งรับอยู่ที่ 23,880 บาทหักไว้ครับหน้าที่จ่ายผมศรัทธาในรูปแบบการปกครองศรัทธาในความดีศรัทธาในการบังคับใช้กฎหมายแต่วันนี้ผมไม่ศรัทธาพลเอกประยุทธ์หลายคนว่าบุญถาวรส่งเสริมมาตลอดใช่ครับแต่วันนี้คือการแก้ไขปัญหานี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับลิงแก้แหนะครับมันแก้ไม่ได้บางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถระดับด็อกเตอร์ปริญญาเอกหรอกครับคนจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้กระทั่งปราชญ์ชาวบ้านยังแก้ได้แก้ด้วยการอะไรครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยขับเคลื่อนประเทศพัฒนาประเทศด้วยกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญนับแต่2475เป็นต้นมาพี่น้องทราบไหมครับมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลาย10ครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้บุคคลคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งคือพวกโหรเจ้าได้เข้ามามีอำนาจบาดใจในการปกครองประเทศนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศพวกนี้ไงครับเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกติกาการเลือกตั้งที่เป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ของรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยพยายามดันมหากษัตริย์อยู่เหนือการปกครองอยู่เหนือการเมืองท่านไม่ยุ่งกันเมืองจริงๆครับแต่กลุ่มคนพวกนี้เมื่อดันกษัตริย์ซึ่งเป็นมุขของประเทศไปอยู่เหนือการเมืองแล้วกูก็แสวงหาผลประโยชน์กูก็แสวงหาอำนาจบาดใหญ่กว่ากษัตริย์อีกกลุ่มพวกนี้ตั้งแก๊งมีสายป่านวางระบบนะก็คือทหารตำรวจนะพวกนี้นะไม่ว่ากองทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับแล้วก็ตำรวจพวกนี้เขาจะวางผังไว้เลยกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่โหรเจ้าพร้อมล้มเจ้าผมบอกแค่นี้พอหลายคนอาจจงรักจริงแต่ส่วนมากพวกนี้คือโหรเจ้าทั้งนั้นกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มมะเร็งร้ายของประเทศไทยก็คือข้าราชการประจำและนักการเมืองกลุ่มพวกนี้อันตรายมากพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนผมเนี่ยมีความจงรักภักดีและก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และตนเองจ่ายภาษีแต่กลุ่มพวกนั้นผ่านภาษีพวกเราวันนี้พี่น้องครับคลิปนี้ผมพูดด้วยใจจริงวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐแล้วผมลาออกหลังจากลุงป้อมบอกว่าจะดันลุงตู่เป็นนายกอีกรอบหนึ่งผมว่าลุงตู่ควรหยุด7ปีไม่ได้หาอะไรเลยคนไทยมีคนเก่งเยอะแยะครับแต่เขาไม่มีอำนาจเข้ามาแค่นั้นเขาไม่มีวาสนาเขาไม่มีโอกาสเข้ามาทำงานการเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ถูกวางไว้ล็อกไว้ให้มีอำนาจสืบทอดอำนาจนะครับจริงๆแล้วผมภาวนาว่ากฎหมายที่เขียนว่าห้ามไม่ให้เป็นนายกติดต่อกันหรือรวมกันไม่เกิน8ปีเนี่ย23สิงหา2565ให้ลุงตู่พ้นจากตำแหน่งพอแล้วครับอายุมากแล้ว60กว่าแล้วไปเลี้ยงหลานไม่มีก็ไปอยู่พักผ่อนได้แล้วหาคนที่มีความรู้ความสามารถก็อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถแต่เขาไม่อยากเข้ามาเพราะว่าการเมืองมันสกปรกสกปรกจริงๆครับผมบอกเลยว่าใครจะเล่นการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใส่จริงๆถูกตรวจสอบถูกขุดคุยทุกอย่างมันเลยทำให้คนดีมีความรู้ความสามารถไม่อยากมายุ่งเกี่ยวมาข้องแหวกกับการเมืองนี่คือเรื่องจริง
พี่น้องครับวันนี้ผมไม่ให้ราคากับรัฐบาลผมฝากรัฐบาลนะครับผมไม่ให้ราคากับประธานคณะทำงานที่ออกมาแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาและผมบอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดและก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ดังกล่าวนั้นมันมีทุก15วันทำไป15วันครับเพราะว่าเดือนหนึ่งมีการออกรางวัลเนี่ย2รอบ1กับ16เห็นไหมฮะผลประโยชน์ตรงนี้มันไม่ใช่เงินหลักแค่นะครับล้าน2ล้านมันเป็นเงินหลายร้อยล้านต่องวดและเป็นเงินท่อน้ำเลี้ยงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกระบวนการการเมืองที่ต้องเอาไปอะไรทำไรครับสร้างเครือข่ายการเมืองสร้างฐานอำนาจตัวเองวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปอนาคตเนี่ยพี่น้องครับตราบใดที่กฎหมายไทยและคนไทยยังยอมรับนะครับการยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยถ้าทำสำเร็จถือว่าเป็นการทำได้ชอบความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยไม่มีทางเกิดครับประเทศไทยนี้เขาบอกว่าล้าหลังและประเทศไทยนั้นมิได้พัฒนาทัดเทียมประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างจีนนะเพราะความเด็ดขาดไม่มีเพราะรูปแบบของเราเนี้ยมันเอื้อให้กลุ่มบุคคลเอื้อให้กลุ่มบุคคลที่โหนเจ้ากลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์กรทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองเนี่ยมีอำนาจสืบสารนะครับกับเลือดสืบสารและก็วางเครือข่ายเป็นมะเร็งร้ายของรูปแบบการปกครองเป็นมะเร็งร้ายในการพัฒนาชาติบ้านเมืองทุกวันนี้ประเทศไทยอยู่ในกำมือของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนพี่น้องรู้ไหมครับกลุ่มนักธุรกิจนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกำหนดชะตาชีวิตของประเทศไทยคนไทยไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองแต่ถูกกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มพวกนี้กำหนดชะตาชีวิตวันนี้พี่น้องเดินไปเลยครับลองไปซื้อดิครับไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังนะเอานี้ดีกว่าครับ M150พี่น้องรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่13 บาทต้นทุนนะครับไม่ถึง 3-4 บาทเขาเอากำไรมหาศาลนะครับทุกอย่างครับมีการขึ้นราคาเนี่ยกลุ่มทุนพวกนี้เป็นคนกำหนดโดยสั่งการผ่านนักการเมืองนะนักการเมืองก็รับเงินเข้ามาเนี่ยฮะการเลือกตั้งแต่ละทีเนี่ยจะให้ชนะการเลือกตั้งคุณต้องเอาเงินไปซื้อสิทธิและความเป็นตัวตนของประชาชนผู้ที่ยินยอมขายสิทธิ์ขายเสียงและลงคะแนนให้กับนักธุรกิจการเมืองเห็นไหมฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้ามี100-200ล้านไม่พอนะครับใช้เงินเป็นหมื่นล้านกลัวได้เป็นรัฐบาลเงินหมื่นล้านมาจากไหนครับเงินพวกนี้มันถูกวางและถูกเก็บไว้โดยไม่ผ่านกระบวนการเลยครับฝากผ่านธนาคารใช้เงินสดนะครับทุกบริษัทผมบอกเลยว่าผมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็ที่ปรึกษาด้านภาษีเนี่ยผมสั่งให้บริษัทเนี่ยทำบัญชีเดิมทีนะครับเดิมทีนะ3บัญชีทำไมครับต้องทำ3บัญชี A B C บัญชี A เนี่ยคือบัญชีดิบจริงๆเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่กำไรสุทธิเท่าไหร่ไม่ต้องแต่งเลยเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้ประกอบกิจการนะครับเป็นเจ้าของโรงงานผลิตถุงขยะเงินรายได้เข้ามาวันนี้กี่ล้านอ่ะ5ล้านรายจ่ายวันนี้เท่าไหร่คงเหลือกำไรสุทธิวันนี้เท่าไหร่นี่คือบัญชีดิบรู้จริงนะครับเขาต้องแต่งว่าเอ้ยถ้าหากวันไปตรงๆนะครับ เราโดนภาษีเล่นตาเลยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีอัตราก้าวหน้าแต่เขามีรูปแบบของธุรกิจคือนิติบุคคลนี่เสียภาษีอัตราเดียวคือ 20% ดังนั้นเมื่อมีฐานกำไรเข้ามานะรายรับหักด้วยรายจ่ายเป็นกำไรสุทธิมันต้องคิดต่อวัดนะครับดังนั้นเขาต้องบอกว่างั้นต้องสร้างหลักฐานรายจ่ายออกไปเพื่อมาตัดทอนรายรับเห็นไหมฮะบัญชี2เกิดขึ้นทันทีนะฮะบัญชี2เกิดขึ้นเพราะว่าจะได้เสียภาษีให้กับรัฐน้อยลง
นี่บัญชี2นะครับและบัญชี3 4นั้นรูปแบบเดียวกันนะนี่ผมเป็นคนออกแบบและผมคิดว่าผมพอแล้วกินเงินเดือนแต่ก่อนบริษัทนะครับ 30,000 50,000 คือให้คำปรึกษาด้านพวกนี้มันเป็นการทำลายชาติมันชี้ช่องให้เขารวยแต่เรารับเงินโจรผมถึงไม่ทำงานพวกนี้แล้วทุกวันนี้ก็มีหลายบริษัทเป็นจ้างผมอยู่แต่ผมบอกว่าไม่อยากให้คำแนะนำอันนี้เป็นวิชาคุณรู้ง่ายๆหลายคนเป็นนักกฎหมายอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านภาษีอันนี้ผมบอกตรงเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงและกลุ่มคนพวกนี้เหมือนกันก็คือนักธุรกิจการเมืองนะฮะเขาก็จ่ายเงินให้กับคนที่เป็นพรรคการเมืองจะแก้ไขกฎหมายยังไงก็ช่าง 5,000 ล้าน 10,000 ล้านการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นรัฐบาลได้นะครับจะบอกว่าหลักร้อยล้านเลยครับพันล้านยังไม่พอเป็นหมื่นนะฮะหมื่นล้านนะหมื่นล้านคุณเอาเงินไหนมาหนึ่งก็เงินนี่ไงครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนงบประมาณแต่ละปีเนี่ยพี่คุณคิดเลยครับว่าคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยรับเท่าไหร่อย่าบอกหลักพันล้านเลยเป็นแสนล้านนะบางคนนะครับคิดดูนะครับตั้งงบประมาณไว้ 3.2 ล้านล้านงบผูกพันเนี่ยคืองบต้องจ่ายกินไม่ได้คือ1เอาไปชำระเงินต้นเกี่ยวกู้เข้ามา2งบเกี่ยวกับเงินเดือนเงินค่าให้จ่ายพวกนี้มันชัดเจนนี่งบผูกพันแต่งบพัฒนาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่งบผูกพันอาจจะ1ล้านล้าน1ล้านล้านสมมุติว่าเขาเอา 5% เท่าไหร่ครับเท่าไหร่มันถูกแบ่งโดยการสัดส่วนแต่ละกระทรวงทบวงกรมจบไปกระบวนการพวกนี้ผมพูดเป็นคลิปแฉได้เลยว่านั้นรัฐมนตรีได้เท่าไหร่อธิบดีได้เท่าไหร่ส.ส.คนวิ่งงานเท่าไหร่และผู้รับเหมาได้เท่าไหร่รู้หมดแล้วครับจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นนี่คือความจริงพี่น้องครับคือมันอยู่การเมืองมา24ปีไม่รู้ได้ยังไงอ่ะหิ้วเงินแต่ละทีนะครับไม่ใช่ว่าไปหิ้วนะครับผมต้องไปนั่งรอในรถนะผลเงินทีนึงอ่ะ 3-400 ล้านเงินเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่ามันเท่าไหร่แหละครับโครงการนั้นไอ้ขนเนี่ยเราแค่บอกว่าโอเคจะไปนับทฤษฎีไม่ได้นะครับเงินพวกนี้ไม่ผ่านระบบไม่ผ่านโอนแอปนะครับไม่ได้มันตรวจสอบได้ต้องขนขึ้นรถรถก็ต้องเช็คอีกว่ารถคันนั้นน่ะมันขนได้เท่าไหร่ถ้าเอา Fortuner ไปคิดแล้วว่าอัตราเงินเนี่ย1กิโลเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็รถเราขนได้เท่าไหร่ขนสูงสุดถึง500ล้านนะฮะมีเรื่องจริงขนสูงสุดนะครับไอ้เราก็ไม่ได้ไปขนเองหรอกก็โอเคมึงช่างดูหรือยังช่างดูแล้วนะเขาช่างโดยช่างน้ำหนักเนี่ยยกทีนึงเนี่ยกระเป๋าใบนึงเนี่ยอาจจะ50โลมันหนักไปเขาใช้อยู่ที่25-30กิโลนะ2ข้างข้าง25ข้าง30ก็คือ60โลต่อครั้งนะครับแล้วแต่นะครับคือส่วนมากจะอยู่ที่25กิโลนะสองข้างคือหิ้วได้สบายเด็กไปหิ้วมันเนี่ยเรื่องจริงนะครับถามว่าข้างละ50โลครั้งหนึ่งก็50ล้านหิ้ว10รอบเท่าไหร่ครับ500ล้านเข้ารถ500ล้านเนี่ยก็คือ50กิโลรถมันรับได้น้ำหนักรับได้แต่ต้องดูพื้นที่ว่าไอ้50กิโลเนี่ยนะฮะ500กิโลเนี่ยนะครับ500ล้านเนี่ยมันเข้าได้ไหมเบาะหลังพับเบาะไหมต้องละเอียดเรียบครอบนะครับเดี๋ยวนายเล่นงานเรานี่คือเรื่องจริงนะครับที่พูดให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องจริงผมถึงไม่ศรัทธาพวกนักการเมืองหน้าขนทั้งหลายแหล่ที่มีความจริงใจต่อชาติวันนี้มึงอย่ามาฆ่าเขานะกูเก็บข้อมูลได้หมดผมอัดคลิปไม่หมดใครสั่งผมไม่หิ้วเงินผมถ่ายรูปเพราะว่าเราเป็นลูกน้องเนี่ยวันหนึ่งเป็นลูกน้องอนาคตอาจจะเป็นศัตรูมันก็ได้นักการเมืองใหญ่พออะไรครับทำงานไม่ถูกใจมันปลดเลยปลดแล้วเหอมันยัดเยียดข้อหาเราด้วยดังนั้นผมก็เก็บข้อมูลพวกนี้หมดผมรู้หมดว่านักการเมืองคนไหนเลวหรือไม่เลวแต่มันต้องเลือกนักการเมืองที่เลวน้อยที่สุดที่เราจะอยู่ด้วยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคือไอ้ที่บอกว่าย้อนกลับไปดูนะฮะที่มีการปล้นบ้านปลัดกระทรวงอ่ะคมนาคมอ่ะสุพจน์ล้อมทรัพย์อันนั้นน่ะคือกิ๊บที่จริงมันมากกว่านั้นรู้ว่าใครสั่งปล้นด้วยรู้ด้วยครับว่าใครสั่งปล้นปล้นเพราะอะไรอันนี้มันรับเงินเข้ามาแล้วอะไรยังไงติดคุกคือมันลึกซึ้งนะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพวกพ้องและผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักวันนี้ประชาชนคือเบี้ย
ประชาชนคือทางผ่านที่เขาเดินเข้าสู่กระบวนการการเมืองเอาง่ายๆวันนี้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายสูงสุดเนี่ยเขาแค่อะไรกันครับส่วนมากแก้ปากท้องประชาชนไหมแค่ครับแต่ปีกย่อยแต่หลักๆเขาแก้เรื่องอะไรรู้ไหมครับการเข้ามาในตำแหน่งการได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนเขาหาวิธีการที่จะเข้ามาในตำแหน่งนะฮะเห็นไหมฮะ350เขตปริศ150ทวนแก้แล้วต้องบัตร2ใบนะครับแล้วก็แบ่งเป็น400เขตให้เล็กลงปริศ100ก็คือไม่ได้แก้อะไรที่มันเป็นสาระแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ชาติบ้านเมืองหรอครับแก้เฉพาะว่าวันนี้กูจะเข้ามาในอำนาจได้อย่างไรโดยใช้ประชาชนเป็นบันไดหรือเป็นทางผ่านนะก็คืออำนาจให้ประชาชนจริงอธิปไตยประชาชนเราก็ใครเป็นก็หมาเหมือนกันนั่นแหละนักการเมืองแย่แม่งกูไม่สนใจหรอกนะวันนี้ใครมาแจกกูนะ300 500กูเอาคนนั้นนี่เรื่องจริงเรื่องจริงครับวันนี้ใครเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างเขตเลือกตั้งผมเนี่ยคนที่ได้เป็นส.ส.เนี่ยต้องบทไม่ต่ำกว่า50ล้านนะวันนี้แบ่งเขตเล็กลงก็เหมือนเดิมต้องมี40 50ล้านอัพนะครับแล้วก็เผื่อ60วันนี้ส.ส.ซื้อขายตัวส.ส.กันเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ย5ถึง60ล้านนะฮะ5ถึง60ล้านนะไม่ใช่หัวล้านนะครับเงินล้านนะคือส.ส.มันก็รับเงินมา50ล้าน60ล้านคือการยึดติดในตำแหน่งอำนาจเนี่ยมันลงยากไงขึ้นหลังเสือแล้วเป็นสมัยหนึ่งแล้วก็อยากเป็นสมัยสองบางคนเนี่ยมี50ล้านไม่พอนะครับก็อยากเป็นส.ส.ต่อสมัยหนึ่งต้องนำบ้านนำที่ดินนำรถเนี่ยไปจำนำจำนองเอามาเพิ่มเติมอีกแต่ชาวบ้านมันก็หลอกนะเก่งเหมือนกันเอ้ยคนนี้เป็นสมัยหนึ่งแล้วรับเงินมันรับเงินหมากาคนอื่นมันก็มีเหมือนกันนะฮะนี่เรื่องจริงนี่คือว่าจัดการเมืองวันนี้พี่น้องประชาชนครับผมพูดอาจจะยาวนิดนึงใครฟังแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ในชีวิตคนอย่างผมเนี่ย50ปีละวันนี้มีความสุขที่สุดอยู่ท้องไร่ท้องนาแต่ก็ยังช่วยเหลือการเมืองคือพูดได้ตรงๆคือผมไม่ชอบคนตอแหลนะนักการเมืองตอแหลทั้งนั้นครับผมก็ตอแหลต้องบอกเองไม่ตอแหลไม่ได้บางทีเพื่อความอยู่รอดก็ต้องตอแหลแต่นักการเมืองที่ล้มหายใจจากไปคนดีก็มีบางคนเนี่ยทำงานการเมืองไม่เคยเอาอะไรการเมืองแต่ทำเพื่อประชาชนจริงๆก็มีแต่บางคนทำและกอบโกยเงินการเมืองก็มีมากมายขายกองแต่ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนพึ่งได้ตอนนี้นั่นก็คือตัวเราเองไม่มีอะไรไปคาดหวังกับการเมืองหรอกครับการเมืองก็เป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองที่เขาเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้องประชาชนชาติที่หลังชาติอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยที่เราเนี่ยนะครับจะต้องทำไงครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปลี่ยนแนวคิดแต่ก็ยังบอกว่านะครับนักการเมืองที่เสนอตัวแต่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเนี่ยที่เป็นคนดีจริงๆเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจริงๆมันก็หายากส่วนมากมันก็เป็นอะไรครับนักธุรกิจการเมืองแต่เราก็พยายามหาและสรรหาดูคนที่เหลวน้อยที่สุดครับเอาคนที่เหลวน้อยที่สุดเป็นตัวแทนของเรามันก็เพียงแค่รูปแบบเป็นเชิงสัญลักษณ์ของการมอบอำนาจผ่านตัวแทนแต่จริงกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดถึงพี่น้องประชาชนจริงจังหรอกครับก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้การแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาหวยแพงแก้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่คนที่มีอำนาจสูงสุดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจบิดเสร็จติดขาดในการสั่งแก้ไขปัญหาถ้าหากแก้ไม่ได้แก้ไม่เป็นผมยินดีเขียนบริบทการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ถ้าหากยังแก้ไม่ได้ยังไปอยู่แบบวงเวียนเดิมวงเวียนเดิมหรือรูปแบบเดิมมันก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่ผมบอกพูดมาแล้วผมก็ยังสรรหายังมองหาคนที่จะเหมาะสมที่สุดมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจริงๆแล้วถ้าหากผมมีอำนาจเข้าไปในสภานะครับผมจะแก้ไขกฎหมายมีให้ผู้นำประเทศเป็นผู้นำประเทศเกินกว่า1สมัยนะครับต้องเว้นมาเพราะว่าถ้าอยู่ติดต่อกันถึง2สมัย8ปีเนี่ยมันทำให้สร้างบารมีสร้างฐานอำนาจก่อกุยได้ต้องเว้นวรรคครับเป็น4ปีต้องเว้นให้คนอื่นมาเป็นและ4ปีกลับมาเป็นได้เพราะว่ามันจะทำให้การหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้นำเนี่ยเกิดอะไรครับเชิงปรากฏการณ์ในการแข่งขัน
และก็การทำความดีและสามารถตรวจสอบได้และอายุความเกี่ยวของการตรวจสอบผู้บริหารเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วไม่มีอายุความนะครับกฎหมายปปช.ขอชัดเจนครับวันนี้อาจจะพูดยาวไปเป็นหลายนาทีนะครับแต่ด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์และมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนผมก็เพียงแค่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีแนวความคิดอาจจะไม่สุดโต่งนะครับแต่โดยยึดหลักพื้นฐานองค์ความรู้อันน้อยนิดที่ประสาทวิชามาจากครูบาอาจารย์ให้มาและประสบการณ์ในทางการเมือง20กว่าปีก็หวังว่าคำพูดผมทุกถ้อยคำนี้ถ้าหากไปกระทบหรือว่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ใครต้องขอขออภัยเพราะว่ามันคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินรักพระเจ้าอยู่หัววันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ